สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับพี่บิวตี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่บิวตี้จะมาสอนทุกคนนะคะอ่านผล CAG กันนะคะก่อนที่จะไปอ่านนะพี่บิวตี้ก็จะมีคำศัพท์3คำนะคะที่อยากให้น้องๆรู้จักกันนะคะคำแรกเลยนะคะคือคำว่า proximal นะคะ proximal แปลว่าส่วนต้นต่อไปนะคะคำที่2ก็คือ middle นะคะ middle แปลว่าอะไรแปลว่าส่วนกลางต่อไปนะคะคำสุดท้ายก็คือคำว่า distal นะคะ distal แปลว่าส่วนปลายซึ่ง3คำนี้นะคะมีความสำคัญเนาะเพราะว่าเราจะเอาไปนำหน้านะคะส่วนของหลอดเลือดนะคะเพื่อระบุว่า อยู่ตำแหน่งไหนของหลอดเลือดจะได้มีความเข้าใจง่ายขึ้นนะคะอันนี้พี่ตีวาดรูปให้เนาะส่วนต้นก็จะเป็นตรงนี้ถูกไหมส่วนกลางก็จะเป็นตรงนี้ต่อไปส่วนปลายต่อไปนะคะก็สำหรับหลอดเลือดนะคะหลอดเลือดหัวใจของเรานะคะจะมีประมาณ4เส้นหลักๆนะคะไปรู้จักเส้นแรกกันก่อนนะคะเส้นแรกนะคะชื่อว่า RCA นะคะย่อมาจาก Right Coronary Artery นะคะเส้นที่2นะคะก็คือ Left Main นะคะก็ย่อว่า LM นะตรงตัวเลยนะคะซึ่ง Left Main เนี่ยจะแยกเป็น2ฝั่งนะคะก็คือแยกเป็น2แขนงเนาะก็จะแยกเป็นเล็บเซิร์กกับ LED นะคะซึ่งเล็บเซิร์กนะคะย่อมาจากเล็บ circumflex artery นะแล้วก็ส่วน LED นะคะ LED ก็ย่อมาจากเล็บ anterior descending artery นะคะก็คือ LED ก็หลังจากเรานะคะรู้จักเส้นเลือดต่างๆแล้วนะคะเราก็จะมาอ่านผลนะคะจากใบสีเหลืองนะใบสีเหลืองนึงก็คือเป็นใบของผลฉีดสีนะคะหรือว่าใบผลตรวจส่วนหัวใจนะคะอ่ะไปดูนะคะข้อที่1เลยนะคะเขาเขียนว่า left coronary artery แสดงว่าเป็นหลอดเลือดหัวใจที่อยู่ฝั่งซ้ายเนาะเมื่อกี้ที่เราจำมีกี่เส้นมีประมาณ3เส้นหลักๆนะคะอ่ะไปดูคำแรกนะคะคำว่า main นะคะคำว่า main ในที่นี้ก็คือหมายถึง left main นะคะผลนะคะของ left main ก็คือ normal นะคะแสดงว่าส่วนตรงเนี้ยนะคะไม่มีการตีบตันนะก็คือแบบปกตินะคะไม่มีอะไรไปอุดตันนะคะต่อมานะคะคำว่า LED ก็เป็นเส้นที่พี่บิวตี้บอกไปนะคะก็คือเป็นเส้นที่มีแขนงมาจากเล็บเมนเนาะซึ่งส่วนของ LED นะคะก็จะมีส่วนที่ตีบตันเลยก็คือเป็น mid LED นะคะ 70% อ่ะอันนี้พี่บิวตี้เขียนให้แสดงว่าเป็น mid LED ใช่ไหมLED 70% อันนี้เราก็จะรู้นะ mid LED อันนี้คือ LED ใช่ไหมแสดงว่า mid แสดงว่าต้องอยู่กลางๆถูกไหมเพราะว่า mid แปลว่าส่วนกลางนะคะแสดงว่ามันต้องเป็นส่วนนี้ของหลอดเลือดนะคะส่วนกลางๆต่อไปนะคะส่วนนะคะอันสุดท้ายนะคะของฝั่งเล็บนะคะก็คือตัวของเล็บ circumflex นะคะก็คือในผลนะคะเขียนว่า non significant stenosis นะคะก็คืออาจจะมีการตีบตันเนาะแต่ว่าอาจจะแบบไม่ตีบตันแต่ว่าตีบตันเล็กน้อยเนาะหลายคนอาจจะสงสัยคำว่า normal กับ non significant นะคะเอาง่ายๆว่า normal เนี่ยคือหลอดเลือดเนี่ยแทบจะไม่มีคราบไขมันหรือว่าอะไรเลย normal ก็คือปกติแต่ว่าถ้าเป็น non significant stenosis ก็คืออาจจะมีบ้างเล็กน้อยขรุขระนะคะอารมณ์ประมาณนั้นนะแสดงว่าส่วนสำคัญเลยจะมีเส้นที่ LED ใช่ไหมตีบ 70% นะคะต่อไปดูฝั่งซ้ายแล้วเราจะไปดูฝั่งขวาบ้างเดี๋ยวพี่ตี้จะพาไปดูฝั่งขวาสีแดงแล้วกันเนาะฝั่งขวาของเราค่ะมีแค่เส้นเดียวเลยเนาะก็คือเส้นของ RCA ถูกไหมในส่วนนี้นะคะรายงานผลว่านะคะ mid RCA 50% midตัวเล็กก็ได้อ่ะ
BRCA50% นะคะหรือเราจะเขียนตัวย่อก็ได้นะไงพี่ลูกตี้เขียนเดี๋ยวจะมีพาร์ทอีกพาร์ทหนึ่งเดี๋ยวพี่ลูกตี้มาสอนอ่านอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ให้เข้าใจก่อนว่าไม่ใช่สอนอ่านสิสอนเขียนนะคะว่าแบบอันนี้ที่จริงก็ตั้งใจสอนอ่านแต่ว่าก็เขียนให้ดูด้วย จะได้ไม่งงอ่ะ